แม่บอกว่าแม่โบคะลูกจะ6เดือนจะเปลี่ยนเป็นนมสูตร2ต้องผสมสูตร1เดิมด้วยไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยทีนี้นะคะสิ่งแรกที่คุณแม่จะต้องทำความเข้าใจนะก็คือว่านมอ่ะมันมีหลากหลายสูตรเนาะจริงๆนมมีทั้ง4สูตรแต่โดยทั่วไปค่ะเราจะใช้กันแค่ประมาณ 1-2 สูตรเพราะว่าสูตร3สูตร4เนี่ยมันจะเป็นสูตรสำหรับเด็กที่โตแล้วโดยทั่วไปถ้าโตขนาดนั้นก็ไม่ต้องกินนมผงแล้วก็คือกินเป็นนมข้าวอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเพราะฉะนั้นคือเราจะพูดกันแค่สูตร1กับสูตร2นะทีนี้นมสูตร1อ่ะค่ะจะเป็นนมที่เหมาะสำหรับน้องเด็กวัยทารกและเกิดจนถึงประมาณ6เดือนแต่ถ้าลูกของคุณแม่6เดือนแล้วกินข้าวดีกินข้าวเก่งน้ำหนักตัวขึ้นดีนะคะในกรณีแบบนี้นะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นสูตร2เลยค่ะคุณแม่สามารถให้กินนมสูตร1รันยาวไปได้จนถึงลูกอายุ1ปีเมื่อลูกอายุ1ปีคุณแม่ถึงเปลี่ยนไปเป็นนมกล่องได้เลยนะคะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะเปลี่ยนเป็นนมสูตร2มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือว่าลูกของคุณแม่จะต้องตัวเล็กน้ำหนักตัวน้อยกินข้าวไม่ค่อยเก่ง6เดือนแล้วเนาะน้ำหนักก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะกินข้าวก็กินยากตัวก็เล็กแล้วก็เป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดมีโรคประจำตัวกินนมยากอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยค่ะคุณแม่ถึงจะต้องค่อยเปลี่ยนเป็นนมสูตร2แต่ถ้าไม่ใช่แล้วทุกอย่างมันโอเคเลยคุณแม่ก็คือให้ลูกกินนมสูตร1ต่อไปได้เลยนะทีนี้เวลาที่กินสูตรไหนก็ควรที่จะกินเป็นสูตรนั้นไปเลยนะคะโอเคมั้ยคะนี่แม่โบตอบให้แบบนี้นะคะ